จากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้หนทางที่ว่างข้างหน้านั้นจะหนักหนาสักเท่าไหร่เรื่องที่เผชิญไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไหร่ต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องร่วมชะตากรรมที่เราเจออยู่ปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกข์ทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุ่มเทและเจหมดหน้าตักกับกลายเป็นศูนย์สลายและกลายเป็นกองซากหลักกลายเป็นลาบหลักมานานแล้วติดแง่เหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและทักเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวฉันเห็นแสงแพร่พาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งท้องคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ให้กำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอับแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของเช้าวันใหม่ที่จะมาไปพร้อมกันส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจไม่ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็มาแบบตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้นะครับบ่ายโมง24วันนี้มา
มาช้านิดหนึ่งนะครับก็คิดประเด็นว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดครับที่อยากจะพูดแต่ว่าวันนี้เนี่ยนั่งนึกไปนึกมานะครับก็นึกถึงเรื่องว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลามันเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าเรามีความเป็นมนุษย์หรือมีมนุษยธรรมอยู่มากแค่ไหนนะแล้วบางทีก็นั่งนึกเล่นๆว่าเอ๊ะมนุษยธรรมเนี่ยมันคืออะไรอยู่อเมริกาเนี่ยมนุษยธรรมเขากับเราเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอันไหนดีกว่ากันมากกว่าน้อยกว่าดีกว่านะแย่กว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะมองนะครับมันขึ้นอยู่กับตีความเพราะว่าคุณธรรมมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วคุณธรรมก็อาจจะมีกันหลายเรื่องแต่ในระดับที่เราดูกันเนี่ยก็คงเป็นคุณธรรมระดับสังคมนะครับระดับประเทศนะปรากฏการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันทำให้เราได้นั่งนึกได้รู้ได้เห็นสภาพสังคมนะเมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งฟังลุงตู่นะครับแกมาพูดในเรื่องแถลงการนะครับการใช้พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉินนะดูท่วงท่าดูอะไรทั้งหมดนะครับบวกกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เราเห็นเนี่ยแล้วพอมาตอนเย็นๆนะก็ได้มาฟังประธานาธิบดีทรัมป์นะครับสายๆสินะใกล้ๆกันนะไล่เลี่ยกันรู้สึกทรัมป์จะก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นประยุทธ์ก็ได้เปรียบเทียบกันนะครับแล้วมันเกิดความรู้สึกนะมันน่าสนใจแล้วมันมีของจีนได้ข่าวนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็นั่งดูข่าวนั่งอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มันมีประเด็นซึ่งเศร้าใจนะครับแล้วมันรวมความถึงนะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนอิตาลีที่คนแก่เนี่ยหมอเนี่ยจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะช่วยใครดีระหว่างคนแก่ที่ท่าทางจะไปไม่รอดแล้วกับคนหนุ่มซึ่งนะป่วยแล้วอาจจะมีโอกาสรอดมากกว่าปรากฏบางทีหมอต้องตัดสินใจทิ้งให้คนแก่ตายนะครับแล้วเอาเครื่องช่วยหายใจมาช่วยคนหนุ่มเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่สเปนแล้วก็อิตาลีนะครับในวันนี้ช่วงนี้นะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากอเมริกานี่สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเนี่ยนะครับผมจะพาพี่น้องไปดูตัวเลขต่างๆนะครับดูตัวเลขต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยนะอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเรามาดูว่านะเรื่องของคุณธรรมในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเรามองกันอย่างไรนะครับเอาละครับเราไปดูตัวเลขกันก่อนนะพี่น้องครับตัวเลขนะการตายวันนี้นะแล้วตัวเลขที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยผมชะลอเพื่อจะมาจัดช้าหน่อยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอยากจะดูตัวเลขของประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าอเมริกาเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยนะตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแซงจีนภายในวัน2วันเนี่ยครับกรณีคนติดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะโปร่งใสทุกระดับแล้ววันนี้เทสกันอย่างสุดนะครับก็แต่ว่าวันนี้แปลกนะครับเพิ่งจะมีรายงานมา4รายเองเจอแค่4รายนะแต่ความเป็นจริงเมื่อวานทั้งวันเนี่ยนะครับอเมริกาเจอเป็นประวัติการเลยเป็นหมื่นรายนะครับนะเป็นหมื่นรายครับวันที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวนะครับขอเช็คเสียงนิดนึงไปดีนะครับนะวันนี้จริงๆอเมริกาวันที่ผ่านมานี่แหละครับเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นรายนะพี่น้องแล้วนี่เขานับเป็นวันใหม่ละเพราะที่เอาตามเวลาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็นับวันใหม่นะครับเพราะยุโรปตัวเลขเข้ามาเต็มๆละนะครับ 3,869 นะเพิ่มขึ้นมานะเยอรมันกำลังเป็นหนักเลยตอนนี้แล้วประเทศอื่นๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะมาอีกนะครับเกาหลีใต้ก็ยังไม่หยุดก็ต้องแตะหมื่นแน่นอนนะแตะหมื่นแน่นอนวันนี้พี่น้องดูสวิตเซอร์แลนด์เข้าหลักหมื่นไปแล้วนะครับและประเทศที่จ่อหลักหมื่นเนี่ยไม่รอดหรอกครับอังกฤษแล้วก็
เกาหลีใต้เนี่ยแล้วเกาหลีใต้ยังมีการนะเพิ่มมาเป็นร้อยๆรายเลยนะยังมีการตายด้วยนะครับอังกฤษนี่ตัวเลขเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มาแต่อัตราการตายที่อังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับ 4.88 แต่เทียบไม่ได้เลยกับอิตาลีนะครับหนักมากเพราะว่าศักยภาพทางการแพทย์มันเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่อเมริกานั้นตอนนี้อัตราการตายยังต่ำนะครับเพราะว่านะครับเรียกว่าการแพทย์ยังเรียกว่ากำลังต้านอยู่แต่ว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับที่นิวยอร์กแล้วก็ที่ซีแอตเทิลนะครับก็หนักอยู่แต่ซีแอตเทิลเหมือนว่าอาจจะเริ่มซาซาลงแต่นิวยอร์กนี่หนักเลยครับหนักมากๆแคลิฟอร์เนียวันนี้ก็ได้ข่าวว่าก็นะมีนะกรณีการตายมีอะไรด้วยการติดเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเป็นหมื่นรายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ยังไม่ทันเท่าไหร่นะครับนะพอเป็นวันใหม่นับเวลาที่อังกฤษก็มาอีกพันกว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นทะลุแน่คนแน่นอนครับดีไม่ดีนะจะได้เห็นอเมริกาหลักแสนนะครับนะครับแต่ว่ายอดการตายเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้นะครับการเสียชีวิตยังอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย 1,000 นะครับ 1,000 เข้าใจว่าตัวเลขน่าจะแซงประเทศจีนนะครับถ้าตัวเลขประเทศจีนเชื่อถือได้นะ นะวันนี้จีนก็ยังมีการตายละ10รายนะเพิ่มอยู่ไม่ได้หายนะครับในเวลานี้นะไทยแลนด์เรานะครับว่ายังไงพันทะลุพันแล้ววันนี้ครับมาเพิ่มวันนี้111รายพี่น้องเห็นไหมว่าสิ่งที่นะเรากังวลมาตลอดเรากลัวตลอดตั้งแต่ตอนที่มันนะอยู่ที่37ราย35ราย50รายเนี่ยเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกไม่เป็นไรเราป้องกันได้ไม่เป็นไรเราเอาอยู่นะสถานการณ์เราไม่มีความเสี่ยงพี่น้องคิดดูวันนี้วันเดียว111รายแล้วจากตัวเลข37 50แล้วขึ้นมา75ตอนนี้เป็นพันแล้วการขึ้นของตัวเลขอย่างเงี้ยคือเป็นดัชนีบ่งชี้ว่ามันกำลังจะพุ่งขึ้นองค์การอนามัยโลกถึงต้องมาเตือนนะครับว่าประเทศไทยนี่จะกลายเป็นอู่ฮั่นเอานะกลายเป็นเอพิเซนเตอร์ไปนะระวังนะดูไม่จืดแล้วครับประเทศไทยเราเนี่ยนะคือเป็นห่วงพี่น้องนะครับเพราะนั้นเวลานี้เนี่ยพี่น้องต้องถือว่าต้องจำศีลจริงๆเลยนะครับต้องจำศีลเลยอย่าไปนะหลงคิดว่ามันไม่อันตรายนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยมีนะนักข่าวสาวท่านหนึ่งนะครับส่งข่าวมาเข้าใจว่าจากเชียงใหม่นะผมไม่แน่ใจว่านะทางไลน์เนี่ยนะพอดูจากสภาพหมู่บ้านแล้วเนี่ยอาจจะเป็นทางเหนือนั่นแหละนะครับคือเป็นหมู่บ้านชาวเขานะวันนี้นะครับเขาประเทศชาติจะเป็นยังไงใครติดไม่ติดใครจะปิดประเทศไม่ปิดยังไงไม่รู้แต่หมู่บ้านนี้นะครับเขาเอานะนะเขาทำเป็นแผงกั้นนะนึกถึงมวลชนเสื้อแดงเลยขอความกรุณาบุคคลภายนอกห้ามเข้านะนะครับเนี่ยห้ามเข้าห้ามออกนะคนในห้ามเข้าคนนอกคนนอกห้ามเข้าคนในห้ามออกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยปิดหมู่บ้านนะครับไม่ทราบเป็นหมู่บ้านไหนเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยชัดนะครับแป๊บหนึ่งนะโอ้โหคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะครับฝ่าฝืนปรับ 3,000 บาทโอ้โหนี่แหละครับการปกป้องพวกเขาเพราะว่าหมู่บ้านอย่างนี้นะครับมันไม่มีเชื้อโรคเข้าไปหรอกเชื้อโรคมันไม่ได้คลานไม่ได้บินไปเองถูกต้องเลยนะครับแล้วพวกเราที่กลับไปบ้านนอกเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยนะถ้าเราไม่มีคนข้างนอกหรือคนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดไปต่างประเทศเอาเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเรามันก็ปลอดภัยแล้วถ้าท่านเป็นคนที่กลับเข้าไปในหมู่บ้านท่านต้องรับผิดชอบอย่างหนักเลยนะครับ นะครับตัวเลขต่างๆนะครับมันไกลนะเกินกว่าที่ผมจินตนาการไว้โดยซ้ำเร็วเกินกว่าที่ผมคิดโดยซ้ำนะครับไม่น่าเชื่อว่าวันนี้นะครับเราจะเห็นเป็นหลักแสนกันแล้วนะครับแต่ละประเทศพี่น้องคิดดูมันน้อยซะที่ไหนแล้วครับเนี่ยอิตาลีนะดีไม่ดีนะไปจบที่หลักแสนนะครับนั่นอเมริกาแน่นอนครับหลักแสนแน่นอนบอกได้เลยแสนแน่นอนสเปนนะครับพุ่งขึ้นมานะครับเนี่ยแล้ว
ตายเยอะมากครับแซงสเปนเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แซงประเทศจีนนะถ้าตัวเลขจีนถูกต้องนะครับแต่อิตาลีนะไปแล้วเกิน2เท่าแล้วครับเกินมากด้วยนะครับอัตราการตายสิครับที่เนี่ยอิตาลีเนี่ยน่ากลัวมาก 10.09 แล้วประชาชนก็ยังมีบางส่วนนะครับอยากจะออกมากินลมชมวิวนะทั้งที่จริงๆเนี่ยสถานการณ์มันตึงเครียดมากอัตราการตายที่อิหร่านนะครับหนักนะครับนะแต่ไม่ทราบว่าการรายงานเป็นอย่างไรนะครับตายตั้ง 2,000 กว่าแล้วนะครับเนี่ยฝรั่งเศสก็ตายเยอะนะพี่น้องดูสิ 1,000 กว่าแล้วขึ้นหลักพันแล้วเหมือนกันนะอังกฤษนะครับนี่ก็ผมเข้าใจว่าน่าจะหนีไม่รอดหลักพันนะนะพระชายชาร์ลส์ก็ยังติดไปเลยนะครับอัตราการตายตอนนี้คือ 4.88 นะแต่ถ้าเกิดว่าระบบสาธารณสุขระบบการแพทย์เนี่ยมันเอาไม่อยู่นะเนี่ยโรงพยาบาลเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปอีกเนเธอร์แลนด์ก็ไม่เบานะครับไม่เบาในตัวเลขนี่วันนี้ที่เป็นศูนย์นี่ผมเชื่อว่ายังไม่มีการอัปเดตนะครับเขากำลังอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆประเทศไทยเราอัปเดตแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่านะดีที่การตายไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็ขัดกับตัวเลขที่ผมได้รับแล้วครับวันนี้แล้วต่อไปเนี่ยทางการก็จะยิ่งนะปิดข้อมูลเนี่ยเราก็คงจะรู้ความจริงได้ยากขึ้นนะครับก็ทางการก็ถือว่าเขาจะเป็นคนตัดสินเองว่ามันจะตรวจสอบแล้วก็จะรายงานอะไรเท่าไหร่เนี่ยดีไม่ดีก็จะเหมือนกกต.หรือเปล่านะครับคะแนนออกมามีคะแนนโหนคะแนนห้อยคะแนนเกินอุ้ยนะครับนะก็พี่น้องดูตัวเลขที่มันหนักอกนะครับนี่พี่น้องดูเนี่ยมันนะครับ8 9ราย7 6รายลงมาเนี่ยตอนนี้นะครับประเทศเนี่ยที่เป็น1รายเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่อันนะครับเหลือไม่กี่อันแล้วครับเบลีสเพิ่งมาใหม่นะครับเอริเทรียเนี่ยประเทศเล็กมากแกรนาดาเล็กมากซีเรียก็นะครับมัวแต่ยุ่งเรื่องสงครามกันนะโควิดคงไม่อยากจะเข้าไปเพราะว่ากลัวนะครับกลัวความแห้งแล้งกลัวนะสภาพที่หดหู่กระมังโมซัมบิกนะครับมาแล้ว1รายนะครับปาปัวนิวกินี1รายแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจำนวนประเทศเนี่ยมันจะเต็มไปหมดแล้วพี่น้องมันเรียกว่าจะครบทุกประเทศแล้วนะครับ เดี๋ยวนะครับพูดถึงประเทศนะที่มีคนตายอะไรทั้งหมดนี่นะเราจำชื่อไว้นะพี่น้องนะประเทศจีนประเทศอิตาลีสหรัฐอเมริกาสเปนเยอรมันอิหร่านฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ยูไนเต็ดคิงดัมนะครับหรืออังกฤษนะครับเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์ออสเตรียเบลเยียมแคนาดาโปรตุเกสพวกเนี้ยจำนวนคนตายทั้งหมดที่พี่น้องเห็นนี่นะครับอย่างอิตาลีอย่างเงี้ยนะเราไปดูพลเมืองเขานะพลเมืองอิตาลีนะครับ60ล้านนะ60ล้านแล้วเราไปดูการตายนะพี่น้องนะ2เท่าของจีนเกิน2เท่านะประมาณ2เท่าของจีนโหเกิน2สิเนาะต้อง 3,500 ถึงจะเท่ากับ 7,000 นะ2เท่ากว่าครับเกิดอะไรขึ้นนะประเทศจีนตัวเลขแสดงว่าต้องไม่ใช่ตัวเลขจริงแน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้ยืนยันนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะครับเนี่ยพลเมืองเข้า60ล้านคนนะตายขนาดนี้แล้วจีนเนี่ยพลเมือง 1,400 ล้านโดยประมาณอเมริกา300ล้าน327ล้านหรือ330ล้านแล้วแต่หยวนๆก็ประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็นะต้องจับตาดูตัวเลขเหล่านี้ต่อไปนะพี่น้องนะแต่ว่าพลเรื่องพลเมืองเนี่ยพี่น้องก็ดูนะประเทศไทยเรานี่69ล้านนะครับนะเราพลเมืองเยอะกว่าอิตาลีประมาณนะ10ล้าน9ล้านนะ9ล้านอังกฤษนะครับ67ล้านพลเมืองพอๆกับเรานะครับฝรั่งเศส65เนี่ยประเทศไทยเรานี่นะครับขนาดของประเทศก็อยู่ประมาณอันดับ20ในขนาดอาจจะต่ำลงมาหน่อยนะครับนะเป็นประเทศกลางๆนะประมาณสัก 40-50 ลำดับนะครับแต่ว่านะพลเมืองเนี่ยเราเนี่ยนะเป็นอันดับ20ของโลกนะครับนะพอๆกับอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันนะครับเยอรมันนี่เยอะกว่าเรานะเขาไป80ล้านขึ้นนะครับเวียดนามนี่97ล้านนะแต่เวียดนามนี่ผมนึกว่าขนาดประเทศเขาใหญ่ปรากฏว่าขนาดประเทศเล็กกว่าเราพื้นที่นะแต่พลเมืองเยอะเพราะเวียดนามเนี่ยมันแข่งแย่งกันมากนะครับ
เนี่ยเราเนี่ยโดยชัยภูมิแล้วเราเหนือกว่าเวียดนามอีกนะครับนะมีแผ่นดินเยอะกว่ามีท้องทะเลก็ไม่ด้อยนะทรัพยากรธรรมชาติเรานะสุดยอดนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เรานะแย่หน่อยก็คือมีผู้นำนี่แหละนะมีระบอบการปกครองที่มันแย่นี่แหละพม่านะครับเขามีพลเมือง54ล้านนะพี่น้องอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลให้พี่น้องได้ทราบเอาไว้นะครับเกาหลีใต้มี51ล้านนะครับเราประมาณ69นะเพราะเราพลเมืองนะแล้วเขตแดนเนี่ยดูดีกว่ากัมพูชามี50โคลัมเบียไม่ใช่คนกัมพูชานะโคลัมสเปนมี46ล้านนะครับสเปน46ล้านนะอิรักมี40นะครับอัฟกานิสถาน38นะโปแลนด์นะครับ37แคนาดาประเทศย้ายใหญ่นะครับแต่พลเมืองแค่37ล้านเองนะครับเท่ากับแคลิฟอร์เนียโดยประมาณนะซาอุมี34ล้านพี่น้องครับ35ล้านโดยประมาณนะมาเลเซีย32ล้านนะพี่น้องก็จำตัวเลขไว้นะ32ล้านนะครับเนปาล29ล้านเล็กๆนะครับแคมารูนเท่าไหร่เนี่ย26ล้านมาดากัสกา27ล้านไม่เล็กนะครับเกาหลีเหนือ25ล้านนะพี่น้องจำไว้นะออสเตรเลีย25ล้านไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับนะไต้หวันมี23ล้านครับประมาณ24นะเหยียดเฉียดเข้าไปทั้ง24เอาประเทศดังๆให้พี่น้องเห็นคร่าวๆกัมพูชา16ล้านนะครับ16ล้านนะพี่น้องอาเซียนเราเนี่ยนะครับเบลเจียมนะครับมีแค่11ล้านนะประเทศเล็กๆนะครับนะเขาตายเยอะเหมือนกันนะครับมีประเทศชื่อดังๆอยู่ทางนี้ครับโปรตุเกสมีแค่10ล้านนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องไปดูตัวเลขเนี่ยในยุโรปเนี่ยที่เขาเจ็บเขาตายกันเยอะเนี่ยนะเขาตายกันเยอะเนี่ยนะครับโปรตุเกสมีแค่10ล้านนะสวีเดนก็มีประมาณ10ล้านนะครับ UAE นะครับที่ดร.ทักษิณอยู่เนี่ย9ล้านก็ประมาณ10ล้านนะครับเท่ากรุงเทพหลังจะน้อยกรุงเทพด้วยซ้ำกรุงเทพนะฮังการี9ล้านนะครับทาจิคิสถานนะครับ9ล้านเบลารุส9ล้านออสเตรีย9ล้านนะครับประเทศเหล่านี้นะอิสราเอลเขามี8ล้านกว่านะครับประมาณ9ล้านนั่นแหละสวิตเซอร์แลนด์ก็8ล้านกว่าหรือใกล้ๆ9ล้านนะครับฮ่องกงมี7ล้านกว่านะครับ7ล้านประมาณ7ล้าน5แสนลาวมีอยู่7ล้านนะครับเท่าๆกับฮ่องกงนะครับแต่พื้นที่ใหญ่กว่านะครับบัลแกเรีย6ล้านนะครับปารากวัย7ล้านนะนี่ก็ให้พี่น้องเป็นข้อมูลสิงคโปร์มีแค่5ล้านประมาณ6ล้านนะ6ล้านเดนมาร์กมี6ล้านนะครับโดยประมาณนะ5ล้าน7เนี่ยฟินแลนด์ก็5ล้านกว่านะครับ5ล้าน5นะครับนอร์เวย์นะครับมี5ล้านนะครับ5ล้าน4แสนปาเลสไตน์5ล้านนะครับเยอะเลยไอร์แลนด์ก็นะประมาณ4ล้าน9นะครับ5ล้านนะนิวซีแลนด์5ล้านก็คือ48นะครับก็ประมาณ5ล้านคูเวตก็ประมาณ4ล้านกว่าๆนะครับเอาประเทศดังๆให้พี่น้องได้ทราบนะจะได้นึกภาพเอาไว้นะครับกาตาร์นะครับ2ล้าน8ประเทศเล็กๆนะคนน้อยมากนะครับพวกในแอฟริกาเนี่ยนะครับนามิเบียแกมเบียบอตสวานากาบองนะครับพวกนี้2ล้านต้นๆโลโซโทนะมีประเทศไหนที่ดังๆอีกติมอร์นะครับติมอร์เลสเต้นะครับที่แยกมาจากอินโดนีเซียก็ล้านกับ 300,000 กว่าๆนะครับฟิจินะครับหมู่เกาะฟิจิไม่ถึงล้านก็ 800,000 กว่านะภูฏานนะครับไม่ถึงล้านครับ 770,000ลักเซมเบิร์กในยุโรปนะครับอยู่แค่6แสนกว่ามาเก๊านะครับหมู่เกาะมาเก๊า640,000นะครับประมาณ650,000นะบรูไนนะครับมีแสน400,000เองครับเล็กๆนะครับประเทศอาเซียนเรานะครับเบลีส300,000นะครับ390,000เป็น400,000นะไอซ์แลนด์340,000นะครับเอาเฉพาะที่ดังๆนะพี่น้องนะเกาะกวมนะครับซึ่งเป็นดินแดนแห่งหนึ่งของอเมริกาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆฟิลิปปินส์แถวนั้นนะครับ 68,775 นะมีประเทศเล็กๆอะไรอีกแล้วครับเนี่ยเวอร์จินไอแลนด์นะครับดังๆเนี่ยที่คนเอาเงินไปฝากไปอะไรกันเยอะนะมีแค่แสนเดียวนะครับพลเมืองนะนะเบอร์มิวดากรีนแลนด์นะครับพวกนี้เนี่ยอยู่หลักแสนทั้งนั้นเลยหลักหมื่นเองนะครับหลักหมื่นเองลองดูสิประเทศดังๆโมนาโกนะครับมีแค่ 39,000 นะเล็กมากนะครับเนี่ยซานมาริโนนี่ก็มีคนตายนะครับคน 30,000
33,000 นะครับเนี่ยนะ British Virgin Island นะครับ 30,000 นะเรียกว่าเขตแดนที่ถือเป็นประเทศหรือว่าเป็น territory เนี่ยนะครับที่เล็กที่สุดก็คือ Holy See นะครับมีคนอยู่800กับ1คนรวมแล้วนะทั้งหมดเนี่ยถ้าตามนี้นะครับจาก World Meters นะครับก็มีประเทศอยู่ทั้งหมดเนี่ย235วันนี้ติดไปเกือบจะ200แล้วครับแล้วไอ้235นี่คือไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันไม่เขาไม่นับเป็นประเทศนะครับ UN เนี่ยจะไม่ได้นับนะเพราะนั้นด้วยตัวเลขเหล่านี้นะครับพี่น้องก็ลองดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไปดูบนสุดนะครับให้ดูพี่น้องดูเป็นข้อมูลตรงนี้นะก็จีนเนี่ยอันดับ1อะนะครับ1,400อินเดียใกล้แซงนะครับเขาบอกว่าไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียจะแซงนะครับอัตราการเพิ่มจะสูงกว่าจีนนะครับตอนนี้ก็เนี่ยนะครับ1,300ล้านกับ1,400ล้านนะอินเดียเกือบจะ1,400แล้วตอนนี้นะครับนะอเมริกา331ล้านโอ้ตัวเลขนะขึ้นมาแล้ว331นะครับนี่น่าจะล่าสุดอินโดนีเซียเรานะครับมาเป็นอันดับ4นะ273ล้านนะครับใหญ่มากปากีสถานนี่ก็220ล้านเกือบ221ล้านนะบราซิล212ล้านนะครับไนจีเรีย206ล้านประเทศที่มีพลเมืองใหญ่เนี่ยพี่น้องก็นะผ่านหูผ่านตาไว้บังกลาเทศ164นะรัสเซีย145ล้านนะครับเม็กซิโก128นะครับใหญ่นะญี่ปุ่นเนี่ย126แต่ขนาดเล็กกว่าเรานะครับนะจำนวนพลเมืองก็นะจะ2เท่าเราเลยนะครับเอธิโอเปียนะครับประเทศที่ผู้อำนวยการที่ผมไม่ค่อยชอบที่หน้านะผู้อำนวยการ องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะแกมาจากเอธิโอเปียนะครับ114ล้านนะเอธิโอเปียใหญ่ฟิลิปปินส์นะครับ109นะใหญ่นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยอียิปต์102ครับประเทศเหล่านี้ใหญ่นะครับเวียดนาม97ที่บอกไปเมื่อกี้คองโก89นะครับตุรกี84นะอิหร่าน83เยอรมัน83เรานี่นะไล่มาติดๆแล้วครับนะจะขึ้น70ล้านแล้วอัตราการเพิ่มของเราอยู่ที่ 0.25 นะครับถือว่าเพิ่มน้อยนะประเทศตุรกีประเทศอิหร่านนะครับพวกนี้เพิ่มเยอะแอฟริกาเพิ่มเยอะเหลือเกินนะครับนี่เอธิโอเปียนี่เพิ่มปรากฏว่าแอฟริกานี่อัตราการเพิ่มนี่สูงมากครับนะวิถีชีวิตที่มีเวลาว่างอยู่กับครอบครัวเยอะพี่ต้องสังเกตไหมพลเมืองโลกนี่ไอ้ที่เพิ่มขึ้นเยอะๆกลายไปอยู่ที่แอฟริกาอัตราการเพิ่มสูงนะครับเนี่ยอยู่กันได้อย่างเงี้ยเขาจิตใจความเครียดนะอัฟกานิสถานก็ 2.33 มันน้ำไฟไม่ค่อยดีอัฟกานิสถานนะหัวค่ำมาก็ไม่รู้ไงไฟฟ้าก็ไม่เคยมีนะครับก็ต้องเข้านอนแต่หัวค่ำอะไรเงี้ยนะครับแองโกลาพี่น้องเห็นไหมเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตครับโมซัมบิกนี่แอฟริกานี่2-3% ทั้งนั้นเลยเพิ่มนะครับไปดูยุโรปไหมดูการเพิ่มของยุโรปนะครับเรา 0.25 นะอินเดียตอนนี้ต้องเริ่มลดลงจีนนี่เขากำกับนะไม่งั้นมันจะล้นไปอเมริกาก็สูงกว่าประเทศไทยเราอีกนะครับอัตราการเพิ่มน่าคิดนะครับอินโดนีเซียนะครับนะพี่น้องมุสลิมนะอาจจะมีเมียได้หลายคนหรือเปล่าไม่ทราบปากีสถานนี่2บราซิลนะครับ 0.72 นะก็ต่ำลงมาละแอฟริการะดับ2ขึ้นทั้งนั้นบังกลาเทศ1นะครับรัสเซียไม่ประเทศคนขาวประเทศไอ้ประเทศตะวันตกเนี่ยเหลือน้อยนะครับเนี่ยรัสเซียอัตราเพิ่มคนต่ำมากนะครับต่อปีนะเพิ่ม 0.04% นิดเดียวเองญี่ปุ่นนี่น่ากังวลครับลบติดลบเลยเครียดสังคมเครียดแผ่นดินก็น้อยคนก็เยอะนะครับแย่งกันนะ คนไม่ค่อยแต่งงานกันมันเครียดนะแรงกดดันทางสังคมนะเอธิโอเปีย257นะฟิลิปปินส์135นะครับเอาเรื่องนะฟิลิปปินส์นี่ขยันนะเนี่ยนะนะอียิปต์ 1.94 นะครับเวียดนาม 0.91 สูงกว่าเรานะตุรกีนี่เป็น1ขึ้นนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับอิหร่านนะครับเยอรมัน 0.32 นะประเทศไทยเรา 0.25 น้อยกว่าเยอรมันอีกนะประเทศไทยเราเนี่ยอัตราการเพิ่มอังกฤษสูงกว่าเราอีกนะครับฝรั่งเศส 0.25 แต่สังเกตว่าไม่ถึง1นะประเทศเจริญแล้วเนี่ยโอ้โหอิตาลีนี่ไปกันใหญ่เลยครับติดลบเลยครับเท่ากับญี่ปุ่นเลยต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอิตาลีอัตราการเกิดก็ลดลงนะครับปีหนึ่งเนี่ยพลเมืองจะลดลงอ่ะนะคนเกิดน้อยกว่าคนตายว่างั้นเถอะนะครับโลกมันเป็นอย่างนี้ครับนะเออาเซียนเราก็อยู่ประมาณไม่ถึง1นะครับ 0.2 0.3 0.4 0.5 จนเนี่ยนะไม่มีใครเกิน1เก
เกาหลีใต้ 0.09 น้อยมากครับน้อยมากสังคมที่เครียดเนี่ยคนจะมีลูกน้อยนะพี่น้องนะคนเกาหลีใต้เอาจริงเอาจังนะครับสังคมมันมีแรงกดดันกันอยู่สเปนก็เพิ่มนิดเดียวครับ 0.04 นะพี่น้องเนี่ยนะเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยนะครับไอ้พวกคนด้อยพัฒนาเนี่ยประเทศในโลกด้อยพัฒนาจะมีพลเมืองขึ้นมากลืนประเทศจะพัฒนาแล้วอะหรือจะบอกว่ายิ่งพัฒนาแล้วนะครับยิ่งจะนะมีอัตราการเกิดที่ต่ำลงนะครับเห็นไหมแคนาดาก็ 0.89 เองนะประเทศมุสลิมกับประเทศนะส่วนใหญ่นะแอฟริกาก็เป็นมุสลิมซะเยอะนะครับแล้วก็ประเทศทางแอฟริกานี่อัตราการเพิ่มมันจะสูงมากเนี่ยแต่เวเนซุเอลาพอเศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องเห็นไหมอัตราการเพิ่มของพลเมืองไปเลยครับหลุดเลยเกาหลีเหนือนะครับไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเออนะ044ก็เพิ่มกว่ามากกว่าประเทศไทยเรานะครับไต้หวันก็น้อยกว่าไทยเราหน่อยนึงนะครับเนี่ยก็ให้พี่น้องนะเป็นความเก็บความรู้เล็กน้อยให้พี่น้องได้ทราบเอาไว้นะครับนะทีนี้นะจะมาพูดเรื่องคุณธรรมนี่แหละนะครับก็ต้องพาพี่น้องไปดูแหล่งข่าวที่ผมติดตามอยู่นะครับChina in Focus เนี่ยนะครับวันนี้เขาเสนอข่าวในเรื่องนี่เป็นเรื่องคุณธรรมแล้วพี่น้องคือเรื่องที่มันตลกก็คือว่าช่วงที่จีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มันมีการระบาดของโรคอยู่นะครับก็แต่ละประเทศองค์กรสากลคนจีนที่อยู่พ้นทะเลนะครับเขาก็ส่งไปนะครับส่งสิ่งเหล่านี้ไปปรากฏว่านะครับเรื่องของเรื่องคือนะครับแล้วนะคนส่งไปเยอะเลยครับส่งไปเยอะเลยแต่ปรากฏว่ามาตอนหลังเออนี่เช็คเขาบอกนะเดี๋ยวค่อยมาเรื่องนี้ส่งไปเยอะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันมีคนที่นะไปซื้อหน้ากากเนี่ยในประเทศจีนนั่นแหละก็ปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยนะมันเป็นกล่องที่มันมีสลากอันเก่าติดอยู่ปรากฏสลากอันเก่านั้นไปบอกว่าเป็นเอทเป็นเอทแปลว่านะของช่วยเหลือนะครับเป็นของที่คนเขาส่งมาเพื่อช่วยเหลือประเทศจีนแปลว่ากรรมการของคณะรัฐบาลจีนทั้งหลายที่อยู่ในตำแหน่งนั่นแหละเอาของที่บริจาคน่ะมาขายต่อให้ประชาชนครับในนั้นปรากฏมันมีของที่เอามาจากอเมริกาที่ส่งมาโดยคนจีนพ้นทะเลแล้วที่นะทางรัฐบาลอเมริกาก็ส่งไปด้วยรัฐบาลทั่วโลกก็ส่งไปด้วยนะครับทีนี้จีนเนี่ยนะครับบอกว่าได้ส่งนะหน้ากากส่งอะไรเงี้ยนะไปให้กับประเทศเช็กโกสโลวาเกียปรากฏว่านะครับพี่น้องดูนะเขาจะไฮไลท์ตรงนี้นะปรากฏว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเขาบอกว่าเขาจ่ายเงิน14ล้านโครนส์นะครับสำหรับไอ้เครื่องมือทดตรวจสอบเนี่ยเครื่องตรวจเนี่ยนะแสนชิ้นโอ้โหไม่ถูกนั่นขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยของเช็กเนี่ยเขาบอกว่านะเขาจ่ายไปอีกนะครับประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 โครนส์นะครับเนี่ยนะโอ้โหปรากฏว่าที่บอกไปบริจาคจริงๆเนี่ยไม่ใช่ครับเขาต้องใช้ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่มันมีเด็กฝึกงานคนหนึ่งเขาไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทนไม่ได้เลยออกมาเปิดเผยว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นเพราะว่าระบบนะสาธารณสุขระบบการแพทย์ของประเทศจีนนั่นแหละได้ฆ่าคนเหล่านี้นะ G7 countries meeting by teleconference today top of the agenda included อันนี้เขาย่อข่าวผมจะได้พาเล่าให้ฟังเลยคืออย่างนี้ครับมันก็เป็นเรื่องมนุษยธรรมนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอ่ะนะก็คือว่าเด็กคนเนี้ย นะเขาเห็นหมอเนี่ยฉีดยาให้กับคนแก่อายุ80กว่าพอฉีดปุ๊บแล้วในนั้นเนี่ยมันเป็นห้อง ICU ซึ่งจริงๆ ICU มันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรช่วยใช่ไหมล่ะฮะปรากฏเขาบอกไม่เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปรักษาอะไรเลยแต่หมอคนนี้นะครับนะซึ่งเป็นรองหัวหน้าใหญ่ของโรงพยาบาล
ฉีดยาเข้าไปปุ๊บแล้วคนแก่นั้นก็กระตุกกระตุกแล้วก็ตายไปนะครับแล้วมีอีกรายหนึ่งก็คือให้เด็กคนเนี้ยไปดึงนะเครื่องช่วยหายใจออกจากคนแก่ซึ่งยังไม่ตายเขาทนไม่ได้ก็เลยออกมาเล่าแล้วเรื่องคนแก่ที่มีอีกรายหนึ่งที่นะเขาปล่อยให้ตายนะก็เพราะว่าแกเนี่ยไปอยู่หมู่บ้านพักคนชราแล้วลูกเต้าก็อยู่ต่างเมืองนะครับแล้วบ้านพักคนชราก็ไม่อยากจะรักษาเพราะว่าแกป่วยในขั้นสุดท้ายนะครับก็เลยเอาไปส่งให้กับโรงพยาบาลแล้วไปอยู่ใน ICU นอนอยู่ ICU ประมาณ 4-5 วันนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ขึ้นมาประมาณ 7-800 เหรียญนะทางโรงพยาบาลก็นะพยายามจะขอให้จ่ายนะครับปรากฏว่าลูกเต้านะครับไปอยู่ต่างเมืองก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้เราอยู่ต่างเมืองกลับไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยจะทำยังไงก็ทำไปเถอะนี่คือนะคุณธรรมของมนุษย์เรานะที่มันที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อถึงตาที่มันนะลำบากขัดสนมาเนี่ยนะครับมนุษย์มันก็นะจำเป็นต้องทิ้งขว้างชีวิตไปนะครับหรือบางทีก็จงใจทิ้งขว้างเลยนะครับนะแม้กระทั่งในประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับสภาพบังคับจำเป็นต้องไม่มีทางเลือกแต่สำหรับลูกเต้านะครับแล้วก็หมอที่ต้องมาทำอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าเศร้าใจนะครับปรากฏการโควิดเนี่ยมาทำให้เราได้เห็นอะไรอีกมากแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยนี่รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของอเมริกาเนี่ยแกค่อนข้างจะดูเด็ดเผ็ดมันนะครับก็ไปประชุม G7 นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปคุยกันเริ่มมีการชงประเด็นกันว่าประเทศจีนเนี่ยนะได้ทำให้เกิดความเสียหายกับโลกเยอะมากนะครับทำให้เกิดความเสียหายกับโลกเยอะมากเพราะว่าปล่อยให้มีการระบาดของโรคออกมานะครับโดยไม่รับผิดชอบนะก็แล้วชาวบ้านเองนะครับชาวบ้านที่อยู่ในประเทศจีนเองก็เริ่มไม่พอใจรัฐบาลนะเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นชะตากรรมที่เขาถูกยัดเยียดให้นะครับเป็นความนะมันต้องเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะคนที่ตายไปโดยที่นะถูกทำให้ตายโดยที่มันมีคงมีเหตุอะไรเยอะแยะไปหมดที่เป็นข่าวหลุดข่าวรั่วคลิปรั่วเนี่ยนะครับชาวบ้านถูกปฏิบัติโดยที่ไม่สนใจมนุษยธรรมจีนใช้ลักษณะที่จะทำยังไงกับประชาชนก็ได้นะครับใครไม่เชื่อก็ตายแล้วคนที่ถูกปล่อยให้ตายก็นะกักขังออกจากบ้านก็ไม่ได้นะครับเขาใช้วิธีการที่เด็ดขาดนะซึ่งอันเนี้ยเมื่อเหตุการณ์มันคลี่คลายเนี่ยนะคนพลเมืองของอู่ฮั่นเนี่ยนะก็เริ่มที่จะเนื่องจากเขาได้เห็นชะตากรรมต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นเลวร้ายมากแล้วผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะโผล่ขึ้นมาสหรัฐเองก็นะพยายามจะคุยกันในกลุ่มประเทศที่ไปประชุมกันนะแล้วว่านะเนี่ยมันเกิดผลเสียหายมากจะต้องมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้ประเทศจีนต้องรับผิดชอบนะนี่ก็เป็นข่าวที่นะครับนะเป็นข่าวที่นะน่าสนใจนะแล้วก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็นี่ในประเทศจีนเองนี่นะครับก็นะคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็นะถูกจับอีกแล้วนะครับเนี่ยความเป็นเผด็จการนะครับใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้นะครับวันนี้นะครับนี่แกก็ปากโป้งหน่อยนะครับ นะครับอ้าวนี่ก็เช็คนะครับเขาบ่นมาเนี่ยของมานี่นึกว่าให้ฟรีนึกว่าบริจาคที่แท้ต้องจ่ายตังค์ไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่แสบกว่านั้นคือแสบจริงๆครับแสบกว่านั้นก็คือว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับ error rate นะครับ80% แปลว่าไปใช้แล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นก็บอกว่าเป็นกลับบอกว่าไม่เป็นอย่างเงี้ย 80% made in China เป็นอย่างนี้เองครับแหมคนพูดผิดหน่อยเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่ามัน made in China แต่เอาไปมานี่ครั้งนี้เนี่ยนะครับ
มันน่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่ ไม่ใช่ดังกล่าวซะแล้วนะครับเพราะว่ามันชาทานกันยืดเยื้อมันออกไปนอกประเทศสงสัยมันออกไปนอกประเทศจีนปุ๊บทีนี้มันเป็นประชาธิปไตยเลยครับมันไม่เลือกเลยนะครับเจ้ามันก็ติดนะครับนะเด็กมันก็ติดคนแก่มันก็ติดคนวัยกลางคนก็ติดผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือจะเป็นไม่หญิงไม่ชายมันก็ติดได้หมดนะครับณวันนี้นะก่อนเนี่ยก็เป็นข่าวที่นะเป็นเรื่องของนะครับเรื่องของเนี่ยเรื่องเศร้าๆนะครับเนี่ยครับข่าวที่ว่าเมื่อกี้เนอร์ซิ่งโฮมไม่อยากจะรับผิดชอบนะไอ้นี้แบกความรับผิดชอบอันนี้ก็ส่งไป ICU นะครับนะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายด้วยนะครับพอไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับเขาบอกเมดิแคร์ที่ประเทศจีนมันไม่ได้ฟรีนะไม่ได้30ทุกบาททุกบาท30บาทรักษาทุกโรคของบ้านเรานะต้องจ่ายเองนะครับระบบคอมมิวนิสต์ใครบอกว่าดีเนี่ยทุกอย่างจ่ายฟรีหมดนี่ที่พูดไว้เนี่ยนะครับผิดครับไม่ใช่ครับนะ แล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกนะในเวลานั้นนะทั้งหมอและพยาบาลทั้งหมดใน ICU นั่นนะก็แกล้งทำเป็นยุ่งมากนะทำงานทำการของตัวเองนะครับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแต่ไม่พูดอะไรนะครับเนี่ยปล่อยให้ตายนั่นแหละครับนะไม่ปฏิบัติไม่นะที่สุดเนี่ยนะก็นำไปสู่การตายนะครับหมอต้องทำอย่างนั้นแล้วก็นี่ก่อนเนี่ยให้ไปฉีดยานะครับฉีดยาแล้วก็ตายนะครับเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยจริงๆที่เขาบอกนี่ก็คือบอกว่านะถ้าไปเปิดเผยอะไรกับเรื่องนี้แล้วก็นะต้องรับผิดชอบนะนะครับนะคือเขาช่วยให้เขาขอให้ผมเนี่ยนะนะเขาขอให้ผมเนี่ยเอานะเครื่องช่วยหายใจเนี่ยออกมานะครับออกถอดเครื่องหายใจนะนะเพราะนั้นเนี่ยฉันก็ผมก็จะเป็นคนที่นะจบชีวิตของชายคนนั้นนะครับผมถูกบังคับให้ทำสิ่งนี้นะครับเนี่ยผมตอนนี้แบบนะเครียดจัดเลยนะครับนี่มีการออกมาสารภาพแล้วเป็นหลักฐานอยู่หมดแล้วครับนะพวกนะซีเนียร์ที่นะแก่แล้วนะครับนะไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่ด้วยเนี่ยนะครับไม่แล้วไม่มีลูกด้วยเนี่ยนะครับหรือว่ามีลูกแต่ว่าลูกไปทำงานในมณฑลอื่นที่อื่นเนี่ยนะครับหลังจากที่สถานการณ์แย่ร่างกายมันแย่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกส่งไป ICU ถ้าลูกเต้าไม่มาจ่ายนะครับไม่มาจ่ายเงินคนแก่เหล่านี้ก็จะถูกฆ่าอย่างลับๆ secretly killed นี่คือมนุษยธรรมในประเทศคอมมิวนิสต์จีนนะครับผมไม่ได้นะมาหาเรื่องอะไรหรอกแต่มันก็อดคิดไม่ได้แล้วบังเอิญหัวข้อผมวันนี้นะครับมันพูดเรื่องเหล่านี้มันเกิดอย่างนี้แล้วครับนะนี่ไมค์พอมเปโอนะครับแกแสบครับเนี่ยแกนี่ใช้ CCP ไวรัสหรือว่ากับอิหร่านกับอะไรนี่แกกล้ามากอ่ะคนนี้นะครับทรัมป์เขาเลือกคนถูกมากนะครับก่อนนี้ก็จะมาพูดคุยกันแล้วนะครับว่านะตอนนี้จีนเนี่ยพยายามจะนะใส่ร้ายประเทศอื่นพยายามจะทำตัวเป็นนะผู้มีจิตกุศลไปช่วยเหลือประเทศนั้นประเทศนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ประเทศนะครับจีนได้ทำไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนะมันเป็นผลเสียให้เกิดกับประเทศต่างๆนะครับเนี่ยนะครับทำให้คนต่างๆเนี่ยนะครับทั่วโลกอ่ะนะครับนะแน่นอนครับเงินบอนด์นะครับไอ้ที่เราไปซื้อนะเขาเรียกอะไรนะพันธบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้ราคาเนี่ยมันก็นะเอาไปลงในตลาดหุ้นนะพอมันเกิดเหตุปุ๊บก็ต้องเสียเงินเสียทองไปเยอะนะครับนะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันไปทั่วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ที่ของ Amazon นะครับปรากฏว่าช่วงนี้โอ้โหลูกค้าเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยจ้างคนงานเพิ่มอะไรเพิ่มปรากฏว่าเอาไปมาเจอว่าคนทำงานในอเมริกานี่ครับ6สาขาเนี่ยมีคนงานนะติดโควิดครับโอ้โหนะโควิดเนี่ยมันเข้าไปถึง Amazon เลยครับเข้าข้างในเลยก็ยุ่งเลยครับเวลาเนี่ยต้องเตือนพี่น้องเวลาเนี่ยผมรับนะช่วงที่ผ่านมานี่ก็สั่งพวกหน้ากากสั่งเครื่องใช้อะไรบางอย่างเอามาไว้นะของจำเป็นนะผมก็เองก็ต้องรับหน้าที่เป็นคนเปิดนะครับต้องใส่เนี่ยมันตลกครับไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้เลยนะจริงๆนะผมเป็นคนที่เตือนพี่น้องสกิดพี่น้องนะแต่ว่า
เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วผมไม่คิดว่าจะขนาดนี้มันจะมาถึงประตูบ้านนะครับว่าเราต้องระมัดระวังคือมาปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นกล่องนะครับก็ต้องใส่นะถุงมือไปแล้วก็เอากรรไกรไปด้วยอันนึงตัดขอบข้างนอกหมดออกหมดเสร็จแล้วก็นะครับตัดถ้ามันมี2ชั้นก็ตัดแล้วเอาเฉพาะสินค้าข้างในนะครับเสร็จแล้วไอ้ของกล่องทั้งหลายนั่นก็เอายัดใส่ถุงใส่ถังใส่อะไรไว้ข้างนอกบ้านไม่เอาเข้ามาในบ้านนะครับไม่เอาเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ต้องระวังพอมาถึงปุ๊บก็ถอดถุงมือทิ้งนะครับต้องถุงมือประเภท disposable นะถอดทิ้งนะครับแล้วก็ล้างไม้ล้างมือนะครับแล้วค่อยมาเปิดนะดูสินค้านะครับแล้วเปิดดูสินค้าแล้วก็ต้องไม่เอามือไปนะถูตาถูอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ล้างมืออีกทีนึงนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องระมัดระวังวันนี้มันมาถึงแล้วนะครับมันมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับที่อเมริกานะครับเนี่ยก็ประเทศนะที่เขารับผิดชอบต่อประชาชนนะเงินทองยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องหามาให้ได้นะครับแต่ละคนนะครับจะได้เช็คประมาณคนละ 1,200 เหรียญนะครับถ้ารายได้ไม่เกิน 95,000 เหรียญต่อปีนะก็ประมาณนะตีซะ100นะครับตีซะแสน 100,000 ก็ประมาณ3ล้านนะครับถ้ารายได้ไม่ถึง3ล้านต่อปีเนี่ย นะครับก็ไม่เกิน3ล้านต่อปีก็นะจะได้เช็ค 1,200 นะครับถ้าเป็นครอบครัวสามีภรรยาก็ได้ 2,400 เด็กนะถ้ามีเด็ก1คนก็ให้เพิ่ม500นะครับแต่พวกที่รายได้เกินก็เข้าใจว่าสงสัยจะไม่ได้ครับนะแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องหวังได้อะไรจากตรงนี้ไม่เคยคิดว่านะจำเป็นจะต้องได้เลยนะครับเราก็มีคนที่ยากจนกว่าอะไรกว่านี่ก็ให้เขาเอาไปนะครับเนี่ยครับรัฐบาลเขาดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็ถกเถียงกันมาหลายวันนะครับเนี่ยนะครับก็เนี่ย ก็จะโหวตกันแล้วครับนะสิ่งเหล่านี้ก็คือสภาเขาเนี่ยครับก็มานั่งคุยกันว่าถึงเวลานี้ต้องออกกฎหมายนะครับเพื่อช่วยเหลือนิวยอร์กวันนี้หนักเลยครับพี่น้องที่นิวยอร์กนะครับนะตึก ICU ก็ไม่พอนะครับแล้วก็นะไอ้เครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พอทั้งนั้นอะวันนี้ก็รัฐบาลกลางก็พยายามจะช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าก็คงวันนี้นะอาจจะเอาอยู่ได้อีกประมาณสักไม่เกินสัปดาห์2สัปดาห์นะครับแล้วก็ของที่มาใหม่โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจนี่แหละครับนะไม่รู้ว่ามันจะไปทันหรือเปล่ายังไงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวว่าคนตายต้องถอดออกอะไรเงี้ยเหมือนอิตาลีเหมือนอะไรงั้นนะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีนะที่อื่นที่ยังต้องนะอันตรายอยู่นะครับแล้ววันนี้คนที่ออกจากนิวยอร์กซิตี้นะครับจากตัวเมืองใหญ่เนี่ยก็เขาก็มีการบอกว่าคือช่วงที่มีการระบาดก่อนจะปิดเมืองเนี่ยมันมีคนนิวยอร์กที่นิวยอร์กเกอร์สนะครับที่ออกไปอยู่เมืองอื่นเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ขอให้นะควอรันทีนเซลฟ์ควอรันทีนก็อย่าเอาตัวเองไปปนคนอื่นต้องนิ่งนะจำศีลกักตัวอยู่ในบ้านนะครับด้วยความรับผิดชอบอย่างหนักนะครับอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็มีการเตือนกันออกมานะครับ ตอนนี้ที่อเมริกานะครับเรื่องพูดเรื่องคุณธรรมมนุษยธรรมเนี่ยในเวลาที่นะบ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะพรรคการเมืองนะอุดมการณ์ต่างกันอาจจะเถียงกันอะไรบ้างแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาต้องตกลงกันมีหลายครั้งที่นะตกลงกันไม่ได้ถึงขนาดต้องชัตดาวน์นะก็มันเป็นชัตดาวน์นะที่อเมริกาเนี่ยแต่พอเวลามาถึงนะมาถึงตอนที่เขาจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือเกิดเหตุเพศภัยเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาจะมีสปิริตนะวันนี้เด็กอะไรต่างๆนะครับเขาออกมานะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์นะครับยังเป็นหมอไม่ได้ก็ออกมาช่วยดูแลเด็กนะลูกหลานของหมอและพยาบาลนะทุกอย่างเขาทำเป็นจิตอาสากันของจริงครับไม่ต้องมีใครมานะครับคุ้มกล้าวคุ้มหัวให้ต้องทำไม่ต้องเอามาจิตสำนึกมาจากว่าทำเพื่อใครทำเพราะจิตสำนึกมนุษยธรรมอย่างแท้จริงนะครับเมสันเอ็กบาลีนะครับนะเอ็กบาลีก็นะเขาบริจาคเลือดนะครับเขาบอกถ้าเราไม่ทำมันเป็นยังไงนะต้องช่วยกันนะนี่ก็มีอีกคนนึงนะครับนี่ก็เนี่ยนะครับมันเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจำเป็นนะจำเป็นต้องได้ใช้นะครับเนี่ยหล่อเลยครับนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ย
Red Cross นะครับก็พยายามกระตุ้นเพราะว่าอาจจะต้องได้ใช้เลือดเยอะนะครับในอนาคตเอาชื่อเขาหน่อยนะครับเนี่ยนะดูชื่อคนอเมริกันนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับมาจากหลายทุกทิศทั่วไทยทั่วโลกนะครับเนี่ยมาแล้วเมื่อเป็นอเมริกันชนแล้วนะครับเขาก็มีสปิริตนะเนี่ยดูนามสกุลแล้วไม่ใช่ฝรั่งทั่วไปที่เราเห็นใช่ไหมเนี่ยดูชื่อดิพี่น้องดูนะครับก็เนี่ยเลือดจะไม่พอนะครับเนี่ยนะเนี่ยพวกเราที่ช่วยกันได้นะครับก็ต้องช่วยนะครับนะเขาก็พยายามนะพยายามจะให้เกิดความปลอดภัยที่สุดเพราะคนอาจจะกลัวไม่อยากจะไปนะไปบริจาคนะครับเพราะกลัวว่าจะไปติดเขาก็บอกว่าประกันให้ได้ว่ามาแล้วปลอดภัยแน่นะครับสเปนนะครับน่ากลัวมากนะครับพี่น้องนะเพราะอัตราการเพิ่มเนี่ยมันสูงมากนะเตียงเติมอะไรไม่พอวันนี้ทหารเถินก็ต้องมาช่วยกันแล้วครับนะปรากฏว่ารู้สึกผู้ช่วยของประธานาธิบดีมั้งครับติดนะครับเนี่ยก็ติดตั้งแต่ระดับสูงเลยฟ้าชายชาวนะครับติดตอนแก่ซะด้วยนะนี่ช่วงนี้เนี่ยใครที่อายุเกิน70นะครับเนี่ยทางการไทยเขาบอกว่าต้องอยู่บ้านนะฟ้าชายชาวนี่ก็อายุเยอะแล้วนะครับเนี่ยนะแม้นะต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้เหตุผลเดียวกันเนี่ยลุงป้องลุงป้อมอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับทั้งหลายนี่จะอ้างเหตุผลว่าเพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติก็เลยต้องอยู่บ้านไม่ได้ตอนนี้นะครับที่อังกฤษนะครับหลังจากที่ปล่อยแล้ววันนี้ปล่อยต่อไม่ได้นะครับการตายมันจะเพิ่มสูงนะครับโดนจี้หนักแล้วครับนะแล้วถ้าเป็นเมืองไทยถ้าเจ้าติดขึ้นมานี่โอ้โหไม่รู้นะกูรีกูจอกันนะครับเนี่ยตอนนี้ใช้มาตรการหนักแล้วครับรอทำไมรอให้มันติดจนกระทั่งลามจนกระทั่งคุณจะตามเก็บไม่ทันนะลองดูนะครับตัวเลขที่อังกฤษนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวไม่เหลือนะหน้าบักกิงแฮมพาเลสนะครับ On Tuesday police shut down a gathering of around 20 people having a cookout. Other measures in the emergency law will allow workers to claim sick pay more quickly. The legislation อันนี้ก็คือมาตรการก็นอกจากว่านะคุมคนแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องมาช่วยเหลือในเรื่องปากเรื่องท้องนะครับคุมโรคโทษทีไม่ใช่คุมคนนะครับ ก็นะฝรั่งเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเนี่ยสุขภาพจิตนะเขาคือเขาดูทุกอย่างครับพี่น้องเขาจะดูว่าคนยากคนจนคนยากไร้นะครับนะคนไร้บ้านนะจะมีองค์กรที่ออกไปช่วยเหลือการพูดคุยกันระหว่างนะผู้นำรัฐบาลต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นภาษาที่ให้กำลังใจกันภาษาไม่ได้ยกตนข่มท่านภาษาที่เคารพประชาชนเขาจะรายงานประชาชนให้เห็นว่าตั้งใจทำงานเต็มที่ผู้สื่อข่าวก็ทำงานเต็มที่นะรายงานข่าวตามปกติอย่างเสรีแล้วก็ไปถามได้อย่างเต็มที่เปิดถามกันอย่างเต็มที่ประเทศประชาธิปไตยมันดีเหลือเกินพี่น้องแน่นอนครับอเมริกาจะเผชิญอะไรเนี่ยเพลงที่ต้นรายการนะครับคุณบอยโกศิยพงศ์นะครับก็ต้องให้เครดิตนิดนึงว่านะครับเอามาเปิดเพราะเป็นเพลงที่มันสร้างสรรค์นะครับก็เรียกร้องให้คนไทยในวันนี้นะครับเราอาจจะอินอยู่กับการเมืองยาวนานณเวลาที่มันเกิดภัยพิบัติอย่างนี้นะครับเราต้องคิดถึงกันและกันนะครับต้องรับผิดชอบถ้าเราติดก็อย่าไปติดคนอื่นมันเป็นเรื่องมโนธรรมสำนึกนะครับความรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองเพราะมันติดขึ้นมาแล้วท่านจะเจ็บปวดที่สุดถ้าเกิดคนที่ติดนั้นนะครับเป็นคนที่ท่านรักและเคารพนะครับเมาสนุกชั่วครั้งชั่วคราวนะประมาทนิดหน่อยเนี่ยแต่ถ้ามันไปเป็นไปแล้วเนี่ยนะครับท่านจะเสียใจตลอดชีวิตก็เตือนกันไว้ด้วยเรื่องจิตใจนะครับพี่น้องทางอเมริกานะทางสังคมตะวันตกเนี่ยเขาก็นะพยายามจะปล่อยให้คนเนี่ยถ้าออกไปวิ่งออกกำลังกายอะไรบ้างไปรับแดดรับลมเนื่องจากไม่ต้องทำงานนี่ก็ทำได้แต่ว่าอย่าไปอยู่ใกล้กันรักษาระยะเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่เขาใช้นะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องอยู่ในบ้านแล้วเครียดอย่างเดียวนะเงินทองก็ไม่มีงานก็ไม่มีจะทำนะครับไม่รู้ว่านะโควิดมันจะอยู่อีกเท่าไหร่แล้วถ้าอยู่แล้วเนี่ยต่อไปชีวิตหลังจากโควิดหายแล้วทีเนี้ยเงินก็หายงานก็หายแล้วจะทำยังไงต่อนี่ก็เป็นเรื่องนะทางจิตนะครับทางสังคมทางตะวันตกเขาก็จะถือว่านะทำกิจกรรมนะให้หาบางทีก็มีมดมีหมอมาด้วยนะครับหมอทางจิตนะครับหรือว่าให้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะนะครับรักษาสภาพจิตสุขภาพจิตนะครับเมื่อพูดถึงตรงนี้นะครับก็คงต้องกลับมาที่
นะคุณธรรมในประเทศไทยเราบ้างนะมโนธรรมสำนึกนะคุณธรรมพี่น้องว่ายังไงล่ะครับเวลาเนี้ยเราเนี่ยถูกการเมืองนะเมืองไทยเราเนี่ยผมไม่สงสัยในเรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจนะครับการเอาใจใส่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามีอยู่ในมโนธรรมสำนึกนะครับแต่ว่าการเมืองช่วงที่ผ่านมานับ10ปีเนี่ยมันทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมองข้ามนะเรื่องเขาเรียกอะไรดีเรื่องความเป็นพี่เป็นน้องร่วมชาติกันนะมันแตกแยกกันซะจนนะพี่น้องคิดดูถ้านิสัยเราเนี่ยนะ10ปีมาเนี่ยเรามีแต่มองหาความแตกแยกมองหาแต่เรื่องจะโจมตีที่สุดแล้วเนี่ยนะบางทีมันกลายเป็นนิสัยว่าเราเป็นคนพูดรุนแรงขึ้นจิตใจคับแคบขึ้นตัดสินคนเร็วขึ้นระมัดระวังหวาดระแวงแล้วก็ไม่มีน้ำใจต่อกันจิตใจแห้งถ้ารู้ว่าความคิดมันต่างนะครับต้องเหยียบย่ำมันแล้วคำพูดมันสะท้อนถึงจิตใจแล้วยิ่งพูดเยอะๆมันยิ่งไปตอกย้ำในจิตใจให้เราเป็นคนที่นะเห็นเพื่อนร่วมชาติเป็นศัตรูนะครับเห็นเรื่องที่มันผิดจากที่เราคิดเป็นเรื่องที่จะต้องเหยียบย่ำทำลายผมไม่ได้บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำอย่างนั้นแล้วผิดเพราะบางทีเป็นการพูดถึงเรื่องที่ถูกต้องชี้ถูกชี้ผิดแต่บางทีเราอยู่กับมันเนี่ยจนกระทั่งมันฝังอยู่ในสายเลือดเราในสันดานเราก็ว่าได้นะเราก็กลายเป็นคนที่จิตใจคับแคบรุนแรงก้าวร้าวนะเราโดยที่คิดว่าเราถูกเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเหยียบย่ำเยาะเย้ยซ้ำเติมแล้วภาษาที่เราใช้มันก็เป็นภาษาที่นะจิตใจมันนะอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจไม่ค่อยละเอียดอ่อนนะครับมากขึ้นแล้วมนุษย์เรานี่ถ้าเป็นอย่างนี้นานๆเข้าเนี่ยครับมันบางทีมันถึงกับฆ่ากันตายนะนะครับความเกลียดชังที่ได้ปลูกฝังเอาไว้อย่างนี้นะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะเช่นในรวันดาหรือแม้กระทั่งในประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเรามันได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ จะเอายังไงดีล่ะนะครับเรื่องมโนธรรมเราเนี่ยเพราะว่าคนที่บริหารบ้านเมืองเราเนี่ยมันทำลายทุกอย่างครับนะปากอย่างใจอย่างนะครับเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างบิดเบือนกฎกติกานะครับโกหกหน้าตายนะครับแล้วพวกนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านในเมืองพูดออกอากาศพูดแล้วมีผู้สื่อข่าวไปมีการเผยแพร่ออกมาแล้วเราจะได้เห็นว่ามีการจับผิดนะจับเท็จจับผิดพวกนี้ออกมาเนี่ยมโนธรรมเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการช่วยเหลือกันอย่างเดียวแล้วครับบางทีมันคือการซื่อสัตย์ต่อคำพูดตัวเองซื่อเคารพคนอื่นนะเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วต้องเคารพคนอื่นการเคารพคนอื่นนั่นก็แปลว่าเราจะต้องไม่โกหกนะถ้าเราเชื่อว่าคนฟังเนี่ยเขามีวิจารณญาณนะครับเราเคารพเขาเนี่ยเราจะไม่โกหกโดยที่นะมันตื้นๆการร้องไห้ออกอากาศเพื่อให้นะอะไรก็ไม่รู้แหละครับมันมีที่เราเห็นนะครับร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็ตบสัตว์ออกมาก็มีนะแล้ววันนี้การเมืองมันก็ไล่ต้อนกลุ่มคนเหล่านี้นะเราก็ได้เห็นนะผลกฎแห่งกรรมนะคนที่ทำอะไรไว้อยากได้อำนาจนักหนานะครับได้มาแล้วนะครับก็ต้องการจะรักษาอำนาจแต่ว่าวันนี้นะครับดูเหมือนว่าการจะยึดอำนาจไว้กับตัวเองนั้นมันเริ่มเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งธรรมชาตินะโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เป็นใจวันนี้บิ๊กตู่นะครับมารับเอาภาระนี้ไปทำด้วยตัวเองผมรับผิดชอบเองหมดนะ ถ้าให้ผมอ่านนะก็เหมือนกับที่พูดมาเมื่อคลิปก่อนโดยสันดานของคุณประยุทธ์เนี่ย แกเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นตลกจอมบริโภคตลกหลวงจอมบริโภคนะคือเป็นคนที่พูดนะด้วยท่วงท่าที่เขาเรียกอะไรล่ะบางทีนะเป็นตัวเองนั่นแหละพูดโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากโพร่งไปนะครับแสดงท่าว่าฉันรู้ฉันเก่งฉันดีฉันเหนือนะในสังคมทหารเนี่ยแสดงอย่างนั้นเนี่ยลูกน้องมันก็ไม่กล้าเถียงนะแล้วก็นะยิ่งแสดงยิ่งมีคนเกรงขามว่างั้นเถอะนะก็ไต่เต้าขึ้นไประดับสูงได้นะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ย
แสดงท่าอย่างนั้นปุ๊บถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ก็ทำบิดเบือนแชร์เชิญเขาเรียกอะไรนะทำเฉยๆนะครับทำเป็นว่าผมก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ผมจริงใจนะนะบางทีทำเป็นตลกบ้างทั้งจริงๆเรื่องที่คุณทำอยู่นั้นมันเป็นเรื่องที่ serious เป็นผู้บริหารประเทศมาพูดเล่นตลกโปกฮาหรือโยนของอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันทำไม่ได้การไม่รู้จักเกลาเทศะทั้งหมดแต่ที่สำคัญคือยึดอำนาจเนี่ยแล้วเนี่ยหลงเสพติดกับอำนาจแล้วใช้อำนาจโดยที่ทำลายเสาหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพกฎหมายโดยให้ทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายใช้กฎหมายนะครับโดยที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัตินะครับความเป็นอิสระระหว่างคนที่ถูกตรวจสอบกับคนที่ตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นคือเรียกว่าตั้งเป็นก๊กเป็นแก๊งนะเป็นมาเฟียที่คุมอำนาจทุกจุดนะแล้วก็บงการทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เองอยากจะได้นะครับศีล5ข้อไม่รู้ว่ามันผิดไปทุกข้อแล้วครับนะไม่รู้ว่ามีข้อไหนที่ยังเหลืออยู่บ้างเนี่ยไอ้บ้านเราเนี่ยนะมันไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการมีน้ำจิตน้ำใจอะไรหรอกเอาเรื่องฐานของการอยู่ในสังคมร่วมกันโดยเคารพกฎกติกาเคารพเสียงประชาชนนะครับไม่ใช่ยกตนขึ้นมาแล้วก็นะเหยียบคนนั้นหมดผมเชื่อประยุทธ์เนี่ยเหยียบหัวคนขึ้นมาเยอะนะนี่จริงๆจะไม่พูดในเรื่องการเมืองแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องมีจิตใจที่คับแคบแต่จริงๆก็ต้องพูดประกาศเอาไว้ว่าวันนี้เขาก็ได้แสดงธรรมชาติของเขาที่จริงผมนะไม่ได้มีอารมณ์อะไรมากหรอกเขาแสดงท่าแท้ของเขาอีกครั้งหนึ่งว่าลักษณะที่ยกตัวเองเหนือคนอื่นทุบโต๊ะเฉยความได้เปรียบและใช้อำนาจนะแล้วก็เหยียบคนอื่นลงเนี่ยนะเขาทำมาเป็นประจำครั้งใหญ่ที่สุดก็คือทุบโต๊ะแล้วก็ยึดอำนาจจากนักการเมืองทั้งหมดเมื่อปี57ครั้งนี้ก็เหมือนกันเขาก็ยึดอำนาจจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตัวเขาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแม้กระทั่งนโยบายที่จะหาเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีก็กระท่อนกระแท่นอยู่วันเดียวเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์หรือไม่กลัวจะผิดคือถ้าเราจะไปพูดถึงมโนธรรมสำนึกนะในด้านเร็วๆของประเทศจีนหรือว่าสภาพบังคับที่เกิดขึ้นนะทั้งในประเทศจีนแล้วก็ในประเทศยุโรปในเรื่องของนะครับชีวิตผู้คนเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้ดีกว่าเขาเลยนะครับการฆ่าคนตายตามท้องถนนนะตายไปนะจริงๆเขาบอกว่าเป็นเฉียดๆพันนะหลายร้อยขนศพไปทิ้งญาติพี่น้องก็ไม่กล้าไปแจ้งไปขอนะเป็นคนหายไปก็ปล่อยหายไปนะครับแล้วคนตายขนาดนั้นเนี่ยคนผิดนะพยายามจะให้ลอยนวลพยายามตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะทั้งที่ผลการพิสูจน์นั้นมันออกมาชัดเจนว่าทหารเป็นฝ่ายยิงวันนี้ความยุติธรรมก็ยังไม่มาคนตายนะเป็นหลักผมว่าเนี่ยหลายร้อยครับความยุติธรรมไม่ให้เขานะครับแล้วนะการไล่บีบไล่บี้นักการเมืองฝั่งตรงข้ามตัวเองติดคุกกันระนาวบางหลายคนติดคุกตอนแก่นะครับและพวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าชะตากรรมพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยผมก็อยากจะดูอยู่เหมือนกันนะครับอยากจะดูอยู่เหมือนกันคือของเราเนี่ยมันทำลายตั้งแต่รากฐานนะครับแล้วเด็กๆที่เขาเห็นภาพการอย่างนี้เขาจนทนไม่ได้อะมันโจงครึ่มเกินไปแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาก็คงไม่ใช่ไปเป็นทาสของคุณธนาธรหรือคุณทักษิณหรืออะไรง่ายๆความเป็นตัวของตัวเองของเด็กรุ่นใหม่มันสูงมากนะครับนะวันนี้มันก็มาถึงจุดเรื่องคุณธรรมเนี่ยนะก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าบ้านเรามันเละเทะไปละคุณธรรมนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยบิ๊กตงบิ๊กตู่ทั้งหลายเราเห็นเลยนะครับว่าชัดเจนวันนี้ก็เหยียบคนอื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ได้ทำร้ายพี่น้องประชาชนทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมนะยกทำลายกฎการคานอำนาจของ อำนาจทั้ง3ด้านนะครับแล้วทำเป็นกลไกเครือข่ายเหมือนมาเฟียที่คุมทุกจุดนะแล้วก็บงการให้ทุกอย่างเป็นไปตามดั่งใจแต่เมื่อสังคมมันเปิดขึ้นคนไทยตื่นขึ้นมีการนะตรวจสอบมากขึ้นความศรัทธานะอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับวันนี้ก็ใช้ประโยชน์จากโควิดนี่แหละนะครับก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันคือการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งของประยุทธ์เพราะว่าการใช้พระราชกำหนด
นะการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะในแบบพิเศษเนี่ยนะมันให้อำนาจรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเนี่ยรวบอำนาจมาสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับในความเป็นจริงโดยทั่วไปอเมริกาเขาก็พอประกาศปุ๊บประธานาธิบดีก็สามารถจะสั่งการในเรื่องต่างๆที่จริงๆไทยเราก็สั่งนะก็ทำแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันมีวาระทางการเมืองแอบแฝงอยู่นะครับก็คงจะใช้การประชาสัมพันธ์ข้างเดียวนะครับแล้วบีบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ปิดกั้นนะข้อมูลต่างๆนะความโปร่งใสก็จะหายไปแล้วทีนี้ปัญหาเนี่ยหลายประเทศที่มันเกิดนะเกิดภาวะที่นะย่ำแย่นะครับนะคนตายคนเจ็บกันมากจนเกินควบคุมเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเป็นการไม่โปร่งใสในเชิงข้อมูลนะครับมีการมาย้ำจากผู้นำหลายประเทศนะเขาบอกว่าความโปร่งใสมันคือหัวใจสำคัญนะแล้วก็ต้องยอมรับความจริงการตรวจเพื่อให้รู้ความจริงตรวจอย่างเป็นระบบตรวจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอก็ prioritize นะครับจัดลำดับก่อนว่าใครควรจะได้ตรวจแล้วก็ไม่ต้องไปปิดข้อมูลประชาชนจะได้รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็จะได้นะเห็นถึงอันตรายมันแล้วจะได้ทำตัวให้มันถูกต้องปล่อยมันสายเกินไปอย่างวันนี้นะครับตัวเลขมันถึงได้โผล่ขึ้นมาเกินทะลุพันไปแล้วนะครับพี่น้องที่พี่น้องได้ส่งนะมาเป็นเพื่อนทางไลน์นะครับก็มาเยอะมากครับเมื่อเช้านี่ผมตอบจนมือหงิกเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้านะถ้าตอบแล้วนะครับถ้าพี่น้องส่งข้อมูลอะไรมานะครับแล้วก็เนี่ยมันมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเลยนะครับถ้าตอบช้าหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับของผมเนี่ยไลน์ต้องยอมรับเลยมันพึดๆเข้ามาเนี่ย999เต็มไปหมดนะพี่น้องเนี่ยเอาไม่ทันนะพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะไม่อยากให้เห็นนะครับเนี่ยก็กว่าจะลงสุดได้นะครับเนี่ยมาเนี่ยเขียวทั้งนั้นพี่น้องเห็นไหมอาจจะไม่เห็นนะแต่เขียวพึดเลยครับแล้วก็เนี่ยไล่ลงไปนะครับเนี่ยไม่หมดสักทีครับเนี่ยนะครับกว่าจะนี่ก็ยังไม่หมดครับเนี่ยเก่าๆเนี่ยหมดคือเรียกว่าเป็นหลายร้อยนะครับบางทีถ้าส่งกันมาเยอะๆนี่ก็เต็มไปหมดแต่ว่าก็จะพยายามแอดพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็นะถ้านะท่านส่งข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในการจัดรายการนะครับเอาละพี่น้องน่าจะนะข้อความที่พี่น้องส่งนะช่วงที่จัดรายการเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วพี่น้องคงจะได้ประโยชน์จากการอ่านนะผมคงไม่เอามาอ่านซ้ำนะครับไม่มันจะยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพูดเรื่องนะมโนธรรมคุณธรรมนะครับก็เอาเป็นว่าประเทศอื่นเขาจะเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นประเทศเขาละนะครับเราก็นะมาดูที่ตัวเราดีเองดีกว่านะครับแม้ว่าในระบบการเมืองแล้วเนี่ยนะคนที่ถืออำนาจคนที่กลุ่มระบอบอยู่เนี่ยได้แสดงตัวตนชัดเจนไม่มีคุณธรรมไม่รักประชาชนทำลายหลักการประชาธิปไตยนะทุกอย่างนะทุก5ข้อที่เราพูดกันทำลายไปหมดนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกให้หลานใจโหดใจดำนโยบายต่างๆการเงินการทองนะมียัดเยียดความยากจนให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไปแบ่งไปปันกันจนกระทั่งนะรวยกระจุกจนกระจายมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะให้คนเหล่านี้เอาไปจากเราไม่ได้นั่นคือความมีคุณธรรมในพวกเราเราต้องยกตัวเราให้สูงกับคนพวกนี้นะครับเราต้องยกระดับพวกเราให้เป็นคนใจกว้างเป็นคนที่เราเกลียดชังความชั่วแน่นอนครับแล้วเราต้องช่วยกันล้มล้างนะคนเหล่านี้ระบอบเหล่านี้ไม่ให้อยู่ในอำนาจต่อไปแต่ขณะเดียวกันนั้นเราต้องนะสร้างคุณธรรมในใจเราความรับผิดชอบนะต่อตัวเองต่อสังคมการมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์การอาสาสมัครช่วยเหลือในยามจำเป็นนะครับสิ่งเหล่านี้นะผมได้เห็นที่สังคมอเมริกันแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่านะอยากให้บ้านเราพัฒนาขึ้นบ้านเรามันก็ไม่ใช่ไม่มีมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับน้ำจิตน้ำใจที่ช่วยเหลือกันนะครับเพียงแต่ว่าในภาวะที่ใครช่วยใครไม่ได้เนี่ยนะครับความเครียดเข้ามานะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงความเครียดนะครับภาวะที่มันเครียดทั้งเรื่องปากท้องทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้จะเจออะไรอีกเนี่ยนะครับเหมือนเพลงที่เขาว่าเนี่ยนะที่ต้นรายการก็ต้องมีสตินะครับต้องให้กำลังใจกันนะครับแล้วจับมือกันไว้ให้แน่นจับมือนี่หมายถึงว่านะประสานใจกันนั่นแหละนะจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นพี่น้องในครอบครัวนะครับนะสามีภรรยาต้องใช้นะมัธุรสวาจานะใช้
ช้คำพูดคำจาที่ให้กำลังใจกันนะครับถ้ามันเครียดแค่ไหนเนี่ยนะครับตราบใดที่คุณยังมีกันอยู่เนี่ยนะครับจะจนจะมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าสามีภรรยายังอยู่กันครบลูกเต้าอยู่กันครบครอบครัวไม่แตกแยกนะครับมันก็ยังมีอนาคตที่จะสู้นะฟื้นทุกอย่างกลับมาได้นะครับแต่ถ้าเรานะทำให้มันแย่ลงด้วยการที่สร้างความเครียดเสร็จแล้วก็เอาไปมาเนี่ยนะลงเอยด้วยการทะเลาะเบาแว้งกันหย่าร้างกันลูกเต้าก็กระทบกระเทือนไปใหญ่แล้วก็การทะเลาะกันการโทษกันมันไม่ช่วยมันไม่ช่วยอันนี้ในวงครอบครัวในวงนะคนร่วมงานกันอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ตั้งหลักนะครับชะตากรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะรอดยากครับจะรอดยากแต่เบื้องต้นนี่ขอให้รอดจากโคโรนานี่ก่อนนะครับโควิดนี่ก่อนนะก็นะมันมีหลักปฏิบัติอยู่แล้วนะครับนะทุกประเทศก็พูดเหมือนกันนะอเมริกานี่เขาก็บอกชัดเจนนะประธานาธิบดีเขาเป็นไกด์ไลน์ของเขาเลยนะบอกเนี่ยก็เหมือนที่เราคุยกันแล้วนะครับต้องสำคัญสูงสุดก็คือกักตัวเองเอาไว้ช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดอาการของตัวเองนั้นนะมันไม่ค่อยชอบมาพากลแล้วมันค่อยไม่ชักจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไอโซเลตตัวเองทันทีนะครับแยกตัวเองทันทีอย่าเอาไปติดคนอื่นรับผิดชอบกักตัว14วันแต่เข้าใจว่า14วันน่าจะไม่อยู่นะสำหรับหลายๆเมืองเนี่ยนะครับดีไม่ดีนะทรัมป์อาจจะต้องขยายไปครับหลังจากครบ14วันแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคงจะต้องไปอีกดีไม่ดีอาจจะเป็น2สัปดาห์นะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันลงนะเข้าที่เข้าทางจริงๆนะครับ ก็นะดูแลตัวเองนะครับอย่าให้ติดนะอันนั้นเรื่องการอย่าให้ติดเนี่ยก็นะ1ไม่ไปที่ที่มันเสี่ยงนะครับ2ถ้าจำเป็นต้องไปก็ใส่หน้ากากรับผิดชอบตัวเองนะครับหรือถ้าตัวเองอยู่ในจุดที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นแล้วติดแล้วเนี่ยก็ต้องป้องกันไม่ให้ตัวเองไปติดคนอื่นเรื่องเหล่านี้นะครับสามัญสำนึกมันบอกได้นะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้นะก็ขอให้นะอย่างน้อยสุดเนี่ยช่วง14วันหรือนะผมเชื่อว่าเมืองไทยก็ต้องนานกว่า14วันแหละนะครับเพราะตัวเลขมันน่าจะไม่เที่ยงแล้วจริงๆมันมีเรื่องนะที่ประเทศจีนเนี่ยนะเรื่องที่จะมีการติดรอบ2เนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนี่เขามองในจุดเดียวกันนะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราต้องกระตุ้นรัฐบาลว่าอย่าปล่อยให้คนที่มาจากประเทศจีนเนี่ยเข้าประเทศไหลเข้าประเทศเหมือนเมื่อก่อนได้อีกต้องปิดแล้วครับวันนี้ต้องปิดนะครับดีแล้วนโยบายเด็ดขาดที่มาตอนนี้ว่าจีนเนี่ยเขาดันคนไปทำงานแล้วถ้าเกิดว่าคนถ้าเราเปิดประเทศมันต้องมีการขับเคลื่อนเดินทางนะแต่ว่าวันนี้ประเทศไทยเราก็ทางจะแย่นะครับเพราะเขาคงไม่อยากจะมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะกันตัวเองได้แล้วเดชบุญเราไม่ระบาดหนักนะครับแล้วเอาอยู่แล้วก็จบเร็วเนี่ยเพราะหมอเราก็เก่งแล้วบังเอิญการติดเชื้อมันไม่เยอะนะคือมันไม่ระบาดไปตามจังหวัดตำบลอำเภอหมู่บ้านนะจนกระทั่งโรงพยาบาลระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยก็นะเราอาจจะเปิดประเทศได้เร็วแต่ถ้าเปิดแล้วนั่นอันตรายแต่นี้คุณหมอฟอซี่นะครับซึ่งเป็นหมอที่เรียกว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญที่สุดนะอาวุโสสุดตัวเตี้ยๆนะเชื้อสายอิตาลีแล้วก็แกมาพูดเนี่ยมันน่าสนใจว่าต่อให้ครั้งนี้ทุกที่มันเป็นเหมือนกันหมดพอมันเป็นปุ๊บมันจะพุ่งอย่างเงี้ยคนติดเยอะผู้รับแล้วก็อาจจะมีการตายเยอะจากนั้นปุ๊บมันก็จะซาแล้วก็หายลงหายไปหมดไปนะครับแต่ว่านะในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่แกสังเกตตอนนี้ก็คือว่าพอเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นซีซันนอลพี่น้องแปลว่าสรุปคือแกบอกว่ามันจะมีการติดรอบ2โดยรอบ2เนี่ยจะเป็นไปตามช่วงอากาศนะครับอาจจะไประบาดอีกทีนึงช่วงฟอลก็แปลว่าช่วงอากาศมันเริ่มเย็นอีกครั้งหนึ่งนี่เขาสรุปว่าซัมเมอร์อากาศร้อนเนี่ยโรคนี้มันจะซาไปด้วยนะครับแต่มันจะมาระบาดอีกทีหนึ่งช่วงเดือนนะครับถ้าทางอเมริกาเนี่ยก็คือช่วงเดือนสิงหากันยานะกันยาตุลานะกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วเข้าหน้าหนาวอีกก็จะหนักอีกนะ
ถ้าเชื้อโรคตัวนี้มันยังอยู่นะครับมันกลายพันธุ์อยู่อะไรต่อเนี่ยจัดการมันไม่หมดเขาก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งนี้แล้วมันขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นเหมือนทุกที่เหมือนอู่ฮั่นขึ้นปุ้งนะเจ็บตายกันเยอะแล้วก็หายไปที่สุดแล้วก็นะหยุดแต่ว่าเขาบอกมันจะมาอีกระลอกหนึ่งเหมือนกับนะเหมือนกับไอ้ไข้หวัดสเปนนะที่คนตายกันนะมันมา3รอบ3ระลอกนะครับเนี่ยมันจะไปจบอีกทีก็นู่นมันจะมาหนักอีกทีนึงรอบเนี่ยช่วง หน้าฝนบ้านเรานะครับจนถึงปลายหน้าฝนแล้วจากนั้นก็อีกทีก็คือช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะไปซาก็คือเหมือนช่วงเนี้ยจะมาซาช่วงเนี้ยหยุดช่วงนี้Spanish flu ประมาณปีหนึ่งเต็มๆแล้วพี่น้องมันเริ่มจากเนี่ยกุมภามีนาเหมือนตอนนี้ปีกว่าๆนิดๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจบที่เมษาปีถัดไปนะคนก็ตายกันมโหฬารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันตลอดไปนะครับแล้วจริงๆพี่น้องที่เทสแล้วไม่ติดนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ติดอีกนะครับนะมันก็คือเทสครั้งนั้นณเวลานั้นไม่ติดแต่ถ้ายังใช้พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงก็มีสิทธิ์ไปติดจากคนอื่นได้นะครับก็นะพี่น้องก็ใช้สติก็แล้วกันนะครับแต่สำคัญก็คือว่านะครับคนที่เป็นแล้วนะครับก็อย่าไปโทษกันอย่าไปรังเกียจกันจนกระทั่งกลายเป็นว่านะสังคมเราเนี่ยขาดแรงซึ่งน้ำใจมันไม่มีใครอยากติดนะครับถ้าติดแล้วนะครับก็ไม่ใช่กลายเป็นสังคมรังเกียจเหมือนกับโรคเรื้อนเหมือนอะไรอย่างนั้นไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ติดเองก็ต้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าประเทศเรามีการระบบการจัดการที่ดีคนติดก็จะได้รับการระบุให้ชัดเจนว่ามีใครบ้างแล้วก็ไปรับการรักษาหรือกักตัวแยกจากคนที่ไม่ติดแล้วก็หวังว่ามันจะไม่นะไปไกลจนกระทั่งนะจนกระทั่งในที่สุดแล้วเราอยู่ในขั้นที่มโนธรรมสำนึกนะศีลธรรมจรรยามันหายไปหมดเพราะมนุษย์ต่างต้องการเอาตัวรอดแล้วบางทีก็ต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่นะมันได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่น่าเกิดขึ้นเช่นโดยเฉพาะยิ่งที่ประเทศจีนที่หมอซึ่งควรจะเป็นคนรักษาคนไข้เนี่ยกลายมาเป็นคนที่ต้องตัดสินใจฆ่าคนไข้เพราะว่าลูกหลานไม่มีเงินมาจ่ายหรือนะครับแม้กระทั่งไกลไปถึงขนาดว่าหมอเนี่ยจิตสำนึกถึงขนาดว่านะไปเอาอวัยวะของนะคนที่ทางการไม่ต้องการหรือต้องการกำจัดจะเป็นนักโทษหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่เขาต้องการกำจัดมองว่าไม่ใช่มนุษย์เท่ากับมนุษย์ทั่วไปก็ถ้าคนพลเมืองเขานะชาวฮั่นทั้งหลายอยากจะมาผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะก็บอกมาได้เลยโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลตำรวจช่วยจัดการให้ได้นะรับประกันคุณภาพรับประกันความเร็วด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เนี่ยมโนธรรมสำนึกมันไปไกลขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเหยียบย่ำประเทศจีนอีกมันบังเอิญมันเป็นข่าวแล้วก็พอมาคิดหัวข้อเรื่องนี้อยากจะมาเตือนพี่น้องในเรื่องความดีงามในจิตใจเราอย่าให้มันถูกทำลายไปกับความเครียดทางการเมืองนะครับการเมืองยังสู้ต่อไปได้แต่เราอยากให้นิสัยเราทั้งความคิดคำพูดและการกระทำนั้นนะมันกลายเป็นสิ่งที่ต่ำกว่ามนุษย์ทั่วไปหรือว่าห่างไกลจากคำว่ามนุษยธรรมนะครับวันนี้คงจะนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับไม่อยากให้มันยาวเกินไปแล้วพี่น้องความเห็นต่างๆเดี๋ยวผมย้อนกลับไปอ่านนะครับขอบคุณมากๆเลยที่พี่น้องแสดงความเห็นกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นข้อมูลต่างๆนะครับที่พี่น้องส่งมาให้นะครับถ้ายังไงเนี่ยนะถ้านะผมตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับมันนะก็ต้องขออภัยไปล่วงหน้าเลยนะครับขออภัยไปล่วงหน้าเลยแต่ว่านะขอบคุณแล้วก็จะตามอ่านแล้วก็นะครับถ้าอ่านแล้วถ้าตอบยาวได้มีเวลาก็จะตอบให้แต่ว่าถ้าตอบสั้นนะครับพี่น้องก็ให้เข้าใจไว้ว่านะครับมันต้องเฉลี่ยกับพี่น้องหลายท่านแต่ว่ายินดีต้อนรับนะข้อมูลข่าวสารที่พี่น้องจะส่งมาให้นะครับอย่างเต็มที่แล้วตรงไหนเอามาเป็นประโยชน์ได้ก็ถือว่าเราได้ช่วยกันทำประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับแล้วก็น้ำขิงนะครับน้ำกระเทียมนะครับใบมะกรูดกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้สดนะครับข่าสดแล้วมีอะไรผมมีชานะบางอย่างด้วยนะเอาชาที่เพื่อสุขภาพใส่เข้าไปด้วยเนี่ยรสชาติออกมาแล้วดีมากนะครับแล้วก็กินแล้วก็ชุ่มคอนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไปล้างระบบข้างในเนี่ยดีมากเลยนะครับ นะครับถ้าใครที่เจ็บคอเจ็บอะไรผมเชื่อว่าน่าจะช่วยได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมลองเอาน้ำเกลือบ้วนปากนะครับกลัวคอเนี่ยมันก็รู้สึกมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่านะ
มีเสมหะอะไรบางเล็กน้อยเนี่ยรู้สึกมันช่วยได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็นะเสียงเนี่ยจะใสขึ้นพี่น้องสังเกตนะครับการจัดรายการของผมช่วงหลังเนี่ยก็เสียงก็จะใสขึ้นนะครับนะเสียงก็คือเป็นเสียงปกติขึ้นความพร่าของเสียงเกิดจากเสมหะอะไรเนี่ยนะครับมันก็หายไปจริงๆนะครับก็นะถ้าเป็นประโยชน์พี่น้องก็เอาพิจารณาใช้นะครับโอเคครับงั้นพี่น้องครับเอาไว้แค่นี้นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับมีเวลาอยู่กับบ้านกับครอบครัวก็ถือว่าเป็นเวลาที่แสนวิเศษนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้แน่ใจว่าไม่มีการติดนะครับถ้าติดก็ต้องแยกตัวเองก่อนเอาให้แน่ใจแต่ถ้ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแน่ๆก็อาจจะต้องไปตรวจแล้วก็รับการรักษานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกวันท่านสามารถรักษาตัวเองได้นะครับด้วยการกินอาหารที่ดีนะมีวิตามินก็ทานวิตามินผลไม้ทานเยอะๆนะผักนะรับแสงแดดบ้างออกกำลังกายบ้างนะครับแล้วก็อย่าเครียดนะครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ